วันนี้พบกับผมกระต่ายน้าสลิมง่าจะใช้หอกนี่แหละแทงตัวศัตรูให้ดูง่าพูดแล้วมันตื่นเต้นจนสั่นไปทั้งหำแล้วรีบมาไอ้ฟันเหยินเขาไม่ได้เรียกว่าเหยินแต่เขาเรียกว่ายืนโดยธรรมชาติแต่แถวบ้านกูเรียกเหยินไม่อะไรปะเนี่ยมึงเป็นอย่างงี้แหละถึงแม้ฟันจะเหยินแต่ก็ตาเยิ้มตลอดจะบอกให้ก็บางคนก็บอกว่าสลิมฟันเหยินอะไรประมาณนี้สลิมก็แอบน้อยใจอยู่น่าจะบอกให้บางครั้งสลิมเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายโดยการจะกัดหำตัวเองแต่ไม่กัดไม่ถึงสลิมก็เลยตัดสินใจว่าชีวิตเราต้องสู้ถึงแม้จะฟันเหยินก็ตามสู้ๆต่อไปนะเหยินนะมังกรแค่มังกรมาเลิกตามกูก่อนไอ้เหี้ยอ้าวคุณชายแกล้งยินเอ็กหล่อโชว์กับตูดแบบนี้ไม่จะไปรอดนะ40 บาทก็ไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งต่อไปลาดกูโดนสตีนแน่เอ้ยยอมไม่ได้ล่ะแต่ทำอย่างสุดความสามารถจ้าได้จากวัดนี้เด็กขาวว่านาตะยาวแหลมมาฟาร์มป่าแค่คิดที่จะฟาร์มมันก็ผิดแล้วเนี่ยจบชีวิตไปซะเมนูน้อยหัวเขียวแต่วันนี้เนี่ยชีวิตคงไม่สิ้นหรอกถ้าหากว่าจะไปติดหินเอาไปเฮ้ยเนี่ยอาการเมากรรมเป็นแบบนี้แหละทุกคนเลยสลิมคนนี้ก็ไม่จะเอาตัวเข้าแรกหรอกนะเพราะว่าเกาะนี่หนาเกินแล้วนายจะเดินไปแดนพุ่มแวนเฮลซิงตะลิงปิงเนี่ยตอนนี้นายใจก็รู้อยู่ว่าถ้าหากว่ายอนอยู่ข้างหลังเนี่ยกูไม่ได้อ่ะทำไมยอนถึงชอบลัดลิมจังเลยก็ยอนบอกแล้วว่าไม่ได้ลัดแต่ใช้สกิลอย่างมีคุณภาพงั้นตอนนี้ขอก็แล้วกันนะยอนเพราะว่าลิมไหวอยู่เอ้ยจัดไปเลยอย่างน้อยก็ยอนโอ้ no โอ้ my god ทำไมถึงมา2แบบนี้คิดจะทำอะไรไม่นางมีหน้าจะเย็นๆกันโอ้ไอ้เหี้ยนี่ก็วิ่งไวเหลือเกินก็ตายอย่างกูถึงกับยอมแพ้เลยนะเนี่ยโอ้โหข้างหลังก็มาอีก2ลิมจะรับไม่ไหวแล้วเด้อเนี่ยใจเย็นๆเนี่ยเขาออกกฎหมายคุ้มครองกระต่ายมันแล้วไว้อย่าไร้สาระเพื่อนอย่าไร้สาระง่ามันต้องอย่างงี้สิเกือบเป็นกระต่ายผัดเผ็ดแล้วกูชะมอลับกระต่ายน่าจะอร่อยกว่านะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงทีมเดียวกับกูหรือเปล่าเนี่ยแล้วจังหวะนี้2คนเข้าป่าฟาร์มเนี่ยแล้วมันก็ยังกันตีหมากี่เหี้ยตัวเดียวสุดท้ายกูก็ว้าวไงว้าวยังไงก็ว้าวอย่าเอ้ยเล่นให้มันโปรเพลเยอร์หน่อยสิไปจังหวะนี้ขอซุ่มก่อนแล้วกันเผื่อจังหวะดีๆน้องนาตาญาได้ใช้เลเซอร์เซตแล้วก็จะเควี้ยงหอกออกไปจังหวะนี้วืดจิบหายแล้วกูไม่ทันไอ้แหวนแน่เลยจังหวะนี้ย่ำไปเลย70 บาทกูจะเอาเงินที่ไหนออกขวางวะถือขันแล้วก็ไปนั่งอยู่หน้าเซเว่นไม่งั้นก็ไปใต้สะพานลอยก็ได้เพื่อนไอ้เหี้ยนี่มีความคิดดีเว้ยน่าตอบแทนด้วยการเอาฟันเฉาะตูดอ้าวโนโอ้มายก็อดโอ้ชิตวัตตะกูจะทำไงวัตตะฟักมันถึงเวลาเขาจะมันจะไปยี่สิบบาทเมื่อกี้กูดูไม่ผิดใช่ไหมใช่เพื่อน20 บาททวนแล้วล่ะเนี่ยมึงทำตัวอย่างงี้ไงจังหวะนี้เนี่ยขอมันเลยบนเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันทุกคนสลิมมาแล้วน้องไม่น่าพี่เด็กถามจริงๆน้องไม่เห็นพี่เหรอเนี่ยเธอแทบจะเฉยเมยกันไปแล้วนะพี่จะใช้พลังหอกทะลวงตูดจัดการน้องเองสาธิตถ้ามึงตายมึงไปตุ๊ดไอ้ย่าเอ้ยและไอ้ชิบหายเซเดียวมันโผล่มาจากไหนเนี่ยมึงนี่วาร์ปมาเหมือนลิงก์หนัง AV เลยนั่นไงดูทำตัวสิเนี่ยมันดึงไม่หยุดเลยมึงจะดึงทำเพี้ยอะไรเนี่ยแน่จริงก็ตามมาดิไอ้พวกกากใจเย็นกูรอแล้ว What the fuck เฮ้ยจังหวะนี้บอกไว้เลยว่าลิมไม่ยอมจริงต้องเปิดซิงค์ศัตรูแล้วก็ขอคิวสักตัวเถอะแวนอย่าเลอะเถอะฉันบอกว่านายอย่าเลอะเถอะเนี่ยมึงทำตัวอย่างงี้ย้อนมึงทำตัวแบบนี้เหรอเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยกูได้แต่แอซิดมึงเห็นไหมแล้วเงินออกของกูอยู่ไหนวะเงินออกของไม่มีกูไม่คิดเรื่องที่จะดัดฟันเลยตอนเนี้ยน่าจะดัดฟันด้วยเหรออ่ะใช่จะดัดแค่สองสี่หน้านี่แหละก็ไม่รู้ว่าเขาจะดัดให้ไหมแต่ก็ต้องลองดูก่อนอ่ะเขาไม่ดัดให้หมานะกูก็ตายไม่ใช่หมาอ๋อก็ต้องเป็นสปีชีส์เดียวกันอะไรใจเย็นอ่ะมันเป็นเรื่องของเรา2คนและจังหวะนี้แวนไอ้เหี้ยย้อนมาชอบลาดมันจะมายุ่งกับมันลักหวังว่านายคนจะไม่ลาดฉันใช่ไหมมันจะมาเรียบร้อยเป็นเหมือนเดิมทุกคนเลยเนี่ยมึงแค่กูแอสซิสต์ใน MVP เลยหรือไงอ้าวแต่จังหวะนี้ก็เหลือแม่นางมีหน้าอยู่เธอจะต้องเป็นคิวแรกของฉันอาจจะปัจจุบันเรียบร้อยกูแอสซิสต์อีกแล้วเรื่องเงินนี่กูไม่เกี่ยงละกูเกี่ยงอย่างเดียวคือตอนนี้กูจะไม่ได้คิวเลยแต่ยังไงจังหวะนี้ก็จะฆ่ามังกรแล้วก็โชว์หน้าทั่วแมปว่ากูหล่อที่สุดแล้วโอ้จะปัจจุบันโอเคแวนกูเข้าใจเฮ้ยมันต้องได้สักตัวสิวะไข่แหลมๆมานี่กูจะใส่ให้ยับเลยจะบอกให้กูต้องได้เว้ยได้แล้วเหี้ยง่าความรู้สึกนี่มันช่างฟินเหลือเกินต่อไปมึงเซเนียวไม่เอาจะหนีนะมันจะบ้าใจเย็นๆเดี๋ยววันนี้สานิขบะเอาจะไกลเรียบร้อยและต่อไปก็คือไม่หยอดดวงใจมีนะแต่เพื่อนว่าพวกหนุ่มซิวเข้ามามันก็ถึงเวลาต้องลาโลกแล้วกูได้อีกแล้วเลยพวกแวนและจังหวะนี้มันถึงเวลาได้คิวที่3ของฉันแล้วละเธอต้องเสร็จจ้าเออ12 บาทไม่ได้พอค่าทำฟันกูไหมเนี่ยจะเลือกไหนปิกาจูอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะเด้อ